ชมครับในการเดินทางมาเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีคณะอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยท่านนายกยังได้นำเอานักธุรกิจจำนวนหลายท่านด้วยกันนะครับที่จะมาหารือแล้วก็มีการเจรจาทำงานระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจรัสเซียวันนี้เรามาฟังมุมมองจากบรรดานักธุรกิจเหล่านี้นะครับว่าเขามองเห็นโอกาสอย่างไรทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็มองว่ารัฐบาลจะมีส่วนสำคัญอย่างไรในการสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นเป็น5เท่าภายใน5ปีครับในฐานะที่เราเป็นหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องมาดูในเรื่องของบทบาทที่จะมาทำความร่วมมือใกล้ชิดนะครับไปมีฟอรัมที่จะพูดคุยกับเขาจะมีหอการค้าและอุตสาหกรรมระดับประเทศนะครับแล้วก็จะมีระดับท้องถิ่นคือระดับจังหวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะทำความสนิทสนมใกล้ชิดประสานงานกับหอการค้าเนื่องจากว่าคราวนี้รัฐบาลได้นำมาเนี่ยผมคิดว่าในระดับรัฐบาลระดับประเทศเนี่ยเขาเห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับการที่จะดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ที่ดีก็คือว่าเราเข้าประเทศเขาเนี่ยเราไม่ต้องมีวีซ่านะครับเราเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เท่าที่ได้คุยกับพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยครับมีสาขา100กว่าสาขาเนี่ยเขาก็เตรียมไปที่จะไปซื้อของที่ไทเฟกในเดือนวันที่25ถึงวันที่ถึงวันสิ้นเดือนเนี่ยนะครับที่เมืองทองธานีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปีนึงประมาณ 1.5 แสน ล้าน 6 แสนคนเนี่ยก็รู้จักอาหารไทยดีพอสมควรเพราะนั้นการเปิดตลาดอาหารไทยเนี่ยนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับจะเป็นอาหารทะเลก็แล้วแต่จะเป็นไก่เป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับพวกคอนเฟคชันนารีของทานเล่นนะครับก็คงจะขายได้นะครับคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยเดินทางมาที่รัสเซียวันนี้แล้วก็จะต่อไปที่โซชิที่จะไปประชุมอาเซียนรัสเซียซัมมิตนะฮะ10ประเทศเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งรัสเซียเขาก็รู้ว่าประเทศเขาเนี่ยต้องการละที่จะต้องเปิดแล้วประเทศเขาก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่างไอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผมว่าเป็นโอกาสละที่ภาครัฐของเรากับเอกชนจับมือกันแล้วเราของเราก็ต้องเปลี่ยนของเขาก็ต้องเปลี่ยนของเราก็ต้องทำให้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆมันง่ายขึ้นเพื่อคนรัสเซียจะไปลงทุนในประเทศเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏการที่จะเกิดแล้วแล้วก็เชื่อว่าเสียงนี้เสียงของผมเนี่ยน่าจะส่งสะท้อนไปนะฮะภาครัฐต้องเร็วขึ้นเอกชนต้องมาช่วยมากขึ้น2ประเด็นนี้มันจะทำให้เราสามารถมาทำธุรกิจอาจจะไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะฮะผมว่าในอาเซียนเราทั้งหมดเราก็จะต้องส่งคนเราออกไปทำมาหากินเพราะไม่งั้นเขาบุกเข้ามาหมดนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วถ้าเรามองให้กว้างไปกว่านั้นถ้ารัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยนะฮะจะตั้งอะไรที่ท้าทายแล้วพวกเราที่จะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะต้องพยายามทำให้ได้และเมื่อนั้นน่ะมันจะเป็นการยกระดับอย่างรวดเร็ว